ไปกันที่ผู้กำกับการ1ครับกองบังคับการปราบปรามได้เปิดเผยนะครับการตรวจสอบกล้อง CCTV ของโรงแรมรวมไปถึงหนังสือเดินทางนะครับของพันตำรวจโทบัญญินกับนางสาวอุรชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ครับพร้อมกันนี้นะครับก็ได้มีการออกหมายเรียกนางสาวอุรชาวันที่5กรกฎาคมนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับพันตำรวจเอกจิรภพภูริเดชครับผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจสอบกล้อง CCTV ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาที่ได้เดินทางไปจับกลุ่มพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของนายชูวงแซ่ตั้งอดีตนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหมื่นล้านแล้วก็ได้ตรวจสอบหนังสือเดินทางของพันตำรวจโทบัญญินและนางสาวอุรชาวชิรกุลทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมแต่ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะครับเนื่องจากเป็นเรื่องของสำนวนคดีนั่นเองพร้อมกันนี้ครับพันตำรวจเอกจิรภพก็กล่าวอีกว่าได้นำหมายเรียกไปมอบให้กับน้องชายของนางสาวอุรชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากเจ้าหน้าที่นั้นไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งต้องรอว่าในวันที่5กรกฎาคมนี้จะเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการสอบสวนก็ยังไม่พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมครับโดยนายอเนกคำชุ่มนะครับทนายความของครอบครัวชูวงก็เปิดเผยครับว่าขณะนี้ทางครอบครัวนั้นอยู่ในระหว่างรอพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานส่วนกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายเรียกนางสาวอุรชาผู้ต้องหาคดีการโอนหุ้นของนายชูวงเพื่อให้เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนในวันที่5กรกฎาคมนี้นั้นเจ้าตัวนะครับก็มองว่าเป็นเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับ